กลับกลับเหรอโอเคอิ่มไหมโยมอิ่มไหมเนี่ยถามแล้วไม่ตอบอิ่มไหมก็คงอิ่มเนาะอิ่มหรือก็เกินอิ่มก็ไม่ได้นะเกินเนี่ยมันกลายเป็นอะไรอ้วกนะเกินนี่มันอ้วกโอเคนะไม่เป็นไรเนี่ยอิ่มอิ่มเอิบมันจะรู้ไปเองครับความรู้สึกของเราถ้ามันอิ่มจริงนะครับเอาล่ะมีความจำเป็นต้องไปไม่มีปัญหาหรอกนี่เราจะพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าหากว่ามันออกไปทางด้านนี้และทางนี้ก็เหมือนกันในชั่วมีดีนะมันก็มีบวกมีลบอยู่ใช่ไหมครับงั้นถ้าเป็นดวงดาวดวงหนึ่งเป็นดวงดาวเป็นดวงดาวเป็นกาแล็กซี่เป็นอะไรก็ว่ากันไปก็ยังมาอยู่งั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดท่ามกลางของอวกาศสิ่งนั้นไม่บริสุทธิ์หมดดวงอาทิตย์ก็ไม่บริสุทธิ์แต่ที่มันบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์นะโยมนะรู้ได้ไงที่จิตดวงอาทิตย์นี่นาทีเนี้ยผมรู้คนรู้คนนี้เวลาผมหลอกลวงท่านก็เหมือนกับหลอกลวงนะถามว่าผมหลอกลวงนะครับเช่นถ้าผมหลับตาเนี่ยไม่ใช่เวลามากมายเลยแต่ผมรู้คนเดียวนี่คนที่รู้แล้วเข้าใจตรงนี้ไปต่อยไหมต้องมาถามความสามารถแล้วเพราะฉะนั้นเอาความสามารถเป็นหลักนะครับต่อไปนี้โอเคไหมไปต่อครับทีนี้ผมจะโยงใหญ่กับบาทโอเคนะเป็นหัวข้อธรรมพระเจ้าให้กับชาวโลกบันลือโลกมากฟังให้ดีหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นจะเริ่มต้นจากคำว่าอาวิชชาอาวิชชาอยู่ตรงไหนตรงนี้แหละโยมนี่แหละฮะที่มันสาสางกันอวิชชา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 ถ้าอยู่ด้วยกันปุ๊บมันจะตีกันกลุ่มตีกันอวิชชาก็เรียกว่ากลุ่มอมหิทธิ์